าคุณผู้ชมไปดูอดีตข้าราชการสังกัดสถานีวิจัยทดลองพันธุ์สัตว์ตรังนะคะคุณผู้ชมคือล่าสุดเนี่ยเขานำความรู้ที่ได้จากตอนเป็นข้าราชการเนี่ยเอามาเปิดฟาร์มเลี้ยงแพะสายพันธุ์วังคีรีที่ตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดสูงมากเลยนะคะจุดเด่นของแพะสายพันธุ์นี้อยู่ที่ตรงไหนกันบ้างตามไปดูกันค่ะมาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่แหละตัวเล็กสีดำขนมันเป็นประกายนี่เป็นลักษณะเฉพาะของแพะดำสายพันธุ์วังคีรีนะคะที่ถูกพบในฟาร์มของนายสำเริงสิทธิชัยที่ใช้พื้นที่สวนปาล์มน้ำมันที่บ้านหมู่ที่8นะคะตำบลหนองช้างแล่นอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังเปิดเป็นฟาร์มขยายพันธุ์แล้วก็อนุรักษ์แพะดำสายพันธุ์วังคีรีนายสำเริงเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะว่าเคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่สัตวบาลประจำสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ตรังนะคะซึ่งตอนอยู่ที่สถานีวิจัยเนี่ยก็ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำสถานีเนี่ยวิจัยแล้วก็พัฒนาปรับปรุงแพะสายพันธุ์พื้นเมืองภาคใต้สีดำผสมพันธุ์กับแพะพันธุ์แบล็คเบงกอลจนได้รุ่นลูกออกมาแล้วก็ขึ้นทะเบียนเป็นแพะดำวังคีรีเป็นแพะสายพันธุ์พื้นเมืองไทยประจำถิ่นที่จังหวัดตรังนะได้สำเร็จเมื่อปี2559ย้อนไปเมื่อ6ปีที่แล้วนายสำเริงเนี่ยก็ได้ลาออกจากงานแล้วก็ผันตัวมาทำสวนค่ะแล้วก็หันมายึดอาชีพเลี้ยงแพะเป็นอาชีพเสริมด้วยการนำพ่อพันธุ์แพะดำวังคีรี1ตัวแม่พันธุ์5ตัวทุกตัวเนี่ยจะมีรหัสโค้ดประจำตัวจากสถานีมาเลี้ยงเลยจากนั้นก็นำมาขยายพันธุ์4ปีนะคะสามารถเพาะพันธุ์ได้หลายร้อยตัวค่ะก็ได้ส่งต่อให้พี่น้องเกษตรกรรายอื่นๆนำไปเลี้ยงต่อและขายเนื้อควบคู่ไปด้วยนะคะทำให้แต่ละปีเนี่ยขายได้ประมาณ 25-30 ตัวด้วยกันทีนี้เรามาดูราคาขายกันสักหน่อยนะคะราคาขายเนี่ยเขาขายกิโลละ140-150 บาทนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวผู้เนี่ยอยู่ที่กิโลละ160-170 บาทเฉลี่ยตกตัวละกว่า 2,000 บาทเลยทีเดียวนะคนที่ซื้อไปส่วนมากอะค่ะคุณผู้ชมเขาเอาไปใช้ในการแก้บนนะคะเพราะว่าเป็นแพ็คขนาดเล็กแล้วก็เป็นที่นิยมของพี่น้องชาวมุสลิมด้วยทีนี้เรามาดูเอกลักษณ์ของแพะดำวังคีรีกันสักหน่อยว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่เลยนะมีขนดำหนังดำลิ้นดำเล็บเท้าดำนะคะมีขนาดเล็กค่ะเจริญเติบโตและผสมพันธุ์ได้ในวัยประมาณ 8-10 เดือนมีความสมบูรณ์ของพันธุ์สูงแม่แพ้คลอดลูกได้ครั้งละ 1-3 ตัวแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์การให้ลูกแฝดสูงด้วยใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงลูกสั้นนะคะจึงตั้งท้องใหม่ได้เร็วปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีทนทานต่อสภาพอากาศที่ร้อนชื้นได้ดีแล้วก็เนื้อรสชาติเนี่ยอร่อยกว่าแพะทั่วไปนะเห็นแบบนี้แล้วใครสนใจอยากเลี้ยงเพื่อต่อยอดเป็นอาชีพแพะดำวังคีรีนี่นะคะก็ติดต่อคุณสำเริงได้เลยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ทีมงานของเราขึ้นได้บนหน้าจอนะก็กำลังจะขึ้นได้บนหน้าจอนะคะนี่คุณผู้ชมสามารถหยิบภาพหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายภาพเอาไว้ได้เลยนะนี่เป็นเบอร์โดยตรงของคุณสำเริงสิทธิชัยนะคะเจ้าของฟาร์มแพะดำสายพันธุ์วังคีรีที่จังหวัดตรังนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ